สถานการณ์เมื่อคืนนะครับสรุปง่ายๆเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนาะหลังจากที่บิตคอยน์หลุด 28,000 เหรียญลงมานะครับเอาคอยน์ต่างๆนะก็โดนเทกระจัดกันยับเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือลูกหลานของเรา ARB นะครับที่ทำเงินให้เราได้เรื่อยๆเนาะฟอร์มการขึ้นของเขาก็ถูกทำลายลงเหมือนกันเนาะเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยทำให้เทรดเดอร์นะพอร์ตแตกกันเกือบ 70,000 คนเลยสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปเก็บศพกันครับแล้วเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีเขาของเค้กนะสามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์คลองทุนด้านล่างได้เลยนะครับในเดือนนี้นะครับเราจะมีแจกหมวกแก๊ปให้กับเพื่อนทั้งหมด10ใบด้วยกันหน้าตาแบบนี้นะมีโลโก้ลองทุนด้วยนะครับและเพื่อนยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เซลในการคำนวณเงินภาพรวมนะครับในการเทรดแต่ละกลยุทธ์นะไม่ว่าจะเป็นสปอตฟิวเจอร์สคัลปิ้งนะครับกริด DCA นะครับรวมถึง copy trade นะฮะแล้วก็ยังมีห้อง OK Signal นะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปดูไอเดียการเทรดแบบเรียลไทม์ของผมได้เลยนะที่อัปเดตให้กับเพื่อนและใครที่ดูคลิปของเราอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยเพื่อนๆที่มีคำถามข้อสงสัยหรืออยากจะแชร์ข้อมูลความรู้นะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้ผลักดันคลิปนี้ให้กับเพื่อนที่สนใจนะครับเดียวกันนะครับเข้ามาดูด้วยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีกลุ่ม LINE แชทในฝั่ง Discord Community นะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟนักคริปโตนะครับและการวิเคราะห์ Master Trader ด้วยเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปพูดคุยได้เลยครับและตอนนี้นะครับโอเคก็มีกิจกรรมใหม่นะที่มีชื่อว่าโอเคชาร์คฟินนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับเพื่อนที่มีการมอนิเตอร์ตลาดในฝั่งของ Bitcoin Ethereum อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ตัวไพ่ราคาอยู่สม่ำเสมอนะว่า Bitcoin จะอยู่ในแรงนี้นะครับก็สามารถมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็รับตัว APY ที่ค่อนข้างสูงได้เลยประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งเขาจะมีผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกอยู่ด้วยกันในการ Subscribe นะ2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นตัว Bullish Shark Fin ถ้าเราคาดการณ์ว่า Bitcoin หรือ Ethereum เนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปในแรงราคานั้นเนี่ยก็สามารถมา Subscribe อันนี้ได้ก็จะได้ APY ประมาณ 4-18% เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอา Off Rank ก็คือไม่ตรงตามราคาที่เราคาดการณ์ไว้ก็จะได้ 1% ก็ถือว่าเป็นเบสนะที่เขามีให้นะครับขยับมาด้านล่างถ้าเกิดเรามองว่า Bitcoin จะปรับตัวลงเราก็สามารถมา Bearish นะมาเลือกตัว Bearish Shark Fin ได้ตรงนี้นะครับก็จะได้ APY ประมาณ 4-19% นะครับแต่ถ้าเกิดเอา Off Rank เนี่ยนอกจากแรงที่เราคาดการไว้จะได้ 2% นะซึ่งเพื่อนสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะเข้ามาจอยได้เลยนี่เข้ามาหน้านี้ก็จะเป็น landing page ของเขานะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะเริ่มวันที่5นะครับของตัวอาทิตย์นี้ซึ่งเขาจะมีการสลับนะทุกๆ2อาทิตย์นะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ทุกวันพฤหัสนะครับตรงนี้อีก6ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะก็เข้าไปแจมกันเสร็จปุ๊บด้านล่างเนี่ยจะมี direction ให้เราเลือกเห็นมั้ยBullish BTC Bullish ETH Bearish BTC Bearish ETH นะครับก็ไปเลือกเอาถ้าเรามองว่า Bitcoin จะขึ้นเราก็ไปกด Subscribe ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมี APY บอกนะครับแล้วก็เทอมช่วงเวลาเนาะอีก7วันจะมีแรงค์ไพ่เห็นไหม 29,200 จนถึง 33,700 ตรงเนี้ยถ้าเกิดจบนะตัว Staking ตรงนี้แล้วราคาอยู่ในโซนนี้เราก็จะได้ APY 7.5% ถึง 11.4% ตรงนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเอาออฟแรงก็จะได้ตามแรงกิ้งที่เขามีให้คราวนี้ในฝั่งของตัว Bearish กดดูซิขยับมาด้านล่าง Bearish จะต่ำลงมาเลยนะแถวประมาณ 24,800 จนถึง 29,300 นะครับก็จะได้ประมาณ 7.5 จนถึง 11.8% นะครับก็เพื่อนที่มีการคาดการณ์มีการเทรดอยู่แล้วนะผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าสนใจมากๆนะครับก็อย่าลืมไปแจมกันก่อนอื่นนะครับผมอยากเพื่อนดูถึงตัวเลขนะครับเทรดเดอร์ที่พอร์ตแตกทั่วโลกเลยนะตอนนี้นะครับ24ชั่วโมงเนี่ยรวมๆกัน 68,500 กว่าคนเกือบ 70,000 คนเลยนะฮะยอดรวมเนี่ยอยู่เกือบ 6,000 ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอยู่ที่ OKEx เพราะว่าตอนนี้คนเทรดใน OKEx กันเยอะนะครับมูฟมาเทรด OKEx กันนะฮะด้านล่างเนี่ย Total Liquidation ให้เพื่อนดูนะว่าก่อนอันเนี้ยฝั่งรองนะครับพอร์ตแตกใกล้ๆเลยแถวประมาณ26 April นะครับแล้วก็มี19 April แล้วก็มีฝั่งช็อตนะแท่งยาวๆนะครับตอน14 April นะครับแล้วก็มา8 เมษตรงนี้เมื่อวานนั่นเองซึ่งเทรดเดอร์เนี่ยน่าจะมั่นใจนะว่าแถวประมาณ 28,000 น่าจะยืนได้นะครับแล้วก็ลูดลงมา 4% นะในฝั่ง Bitcoin ตัวอื่นนะครับก็ว่ากันอีกทีนึงในฝั่งเอาคอยบางตัวลงมา 15% 16% เลยนะครับก็เลยทำให้เทรดเดอร์รวมๆเนี่ยพอร์ตแตกกว่า 70,000 คนนะครับตรงเนี้ยจะมีทั้งคนที่วางแผนในการเทรดเวลาก็คือจุดลิควิดเอทเป็นจุดสต็อปลอสไปอะไรเงี้ยก็คือมีการวางแผนตัวโพซิชันมาค่อนข้างดีอันนี้ถือว่ายังโอเคนะครับแต่ในฝั่งของคนที่ไม่ได้วางแผนเนี่ยตรงนี้น่าเป็นห่วงเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องวางแผนกันให้ดีนะอย่าโอเวอร์เทรดอย่าโอเวอร์เลเวลเลตนะครับตรงนี้ก็อยากจะพูดเพื่อเตือนสติเพื่อนๆนิดนึงนะตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตลาดกันว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ก็ดรอปลงมานะ 0.4% ในฝั่งบิตคอยน์นะครับเราดูบิตคอยน์กันก่อนแล้วกันเนาะ
บิตคอยน์เนี่ยถ้าเกิดดูจากแท่งเทียนตอนนี้มีการเบรกนะครับตัวแนวรับแถวประมาณ 28,000 ลงมาปิดแท่ง 7:00 นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งภาพวีคนะดูนิดนึงภาพวีคเป็นไงบ้างภาพวีคนะครับไหลลงมานะไหลลงมาต่อนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณการเขาเรียกว่าการอ่อนแรงของขาขึ้นเท่าไหร่ต้องดูว่าเส้นค่าเฉลี่ยพวกนี้ 26,000 27,000 แถวๆนี้นะครับเอาอยู่หรือเปล่าแล้วก็แถวประมาณ 25,000 เลยว่าจะเป็นยังไงแถวนี้นะครับต้องรอดูกันเนาะในฝั่งของภาพเดย์ย้อนกลับมาดูก่อนภาพเดย์เนี่ยตอนนี้เราดูในฝั่งแพทเทิร์นกันนิดนึงว่าการปรับตัวของเขาเนี่ยถ้าเรามองว่าในเคส1ยังอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้ในเคส1เนี่ยยังสามารถฟอร์มตัวอยู่ได้เพราะว่ามันปรับตัววิ่งมาเป็น A ใช่ไหมขึ้น B ไปสวิงลงมาด้านล่างตรงนี้ C แน่นอนผมว่า C นะ C แน่นอนเมื่อคืนนะที่ดรอปลงไปซึ่งตรงนี้ยังไม่ทะลุ A ลงไปนะครับการฟอร์มตรงนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นไป D ด้านบนแล้วก็ดรอปลงมา E ได้นะครับถ้ายังมองว่าไซด์เวย์เพื่อที่จะปรับตัวเป็นอัพเทนนะครับดังนั้นจุดชี้วัดตรงนี้ก็คือ C ตรงนี้ห้ามเฟลถ้าเกิด C เฟลเนี่ยจะมีโอกาสเกิดเคสถัดไปของเรานะครับต้องรอดูกันคราวนี้วิธีการดูก็คือต้องไปดูในภาพย่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาพ4ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยว่ามีสัญญาณการกลับตัวไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันก่อนอื่นไปดูในเคสที่2ก่อนนะว่าเคสที่2เนี่ยถ้าเกิดมันดิฟหลุดไอ้เคส1เมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้ก็คือลงมาเป็น A ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นลงมาเป็น1ขึ้น2ลูด3ตรงนี้ไซด์เวย์4แล้วก็ลง5มาจบ A ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการฟอร์มตัวรูปแบบที่2นะที่เราฟอร์แคสต์ว่าตรงนี้จบ5ไปแล้วนะครับขึ้นมาเป็นเวฟ1แล้วก็กำลังลง2ลึกนะครับซึ่งเพื่อนๆใน Discord ก็บอกว่าเฮ้ยคุณลุงเขาคุณลุงฉลองนะมีการมองมุมมองนี้ไว้ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับก่อนอื่นต้องเบรกแถวประมาณ 27,000 ลงมาก่อนนะครับลงมาเป็นขา A ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเคสที่3นะครับก็คือเคสที่ลงลึกไปเลยลงแบบเร็วๆนะลงแบบเร็วๆก็คือลงมาละจบ A ไปละขึ้น B แล้วก็ลง C ตรงนี้มาแถวประมาณ 24,000 นะครับในกล่องนี้0.618 0.786 นะครับในเวฟ2นะครับตรงนี้ที่จบไปละกำลังขึ้น3ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเวฟ2ของขา3ตรงนี้ถ้าจบแถวประมาณ 24,000 ตรงนี้มีการฟอร์มตัวก็มีโอกาสที่จะขึ้น3ใน3ได้อันนี้เรายังประคองนะครับประคองตัวรูปแบบการขึ้นแบบนี้อยู่นะครับอันนี้คืออันที่3นะอันที่4เนี่ยผมมองว่าโอกาสการเกิดน้อยละนะครับเดี๋ยวต้องลบออกเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะเบรกนะครับตัวหู1ตรงนี้ไม่ยอมเบรกใช่ไหมดังนั้นลบเลยเราจะเหลือแค่3เคสตอนนี้เรามองเป็นแบริด3เคสเลยนะครับดังนั้นต้องรอดูว่าไอแบริด3เคสตรงนี้ไซด์เวย์แล้วมันจะเบรกขึ้นเป็นบูลิตได้หรือเปล่านะครับต้องรอดูกันว่าจะเป็นเคสนี้ไหมนะซึ่งเคสที่บูลิตก็จะมีอยู่เคสนึงที่ต้องไซด์เวย์ก่อนที่จะบูลิตแล้วก็เป็นเคส valid 2เคสเลยนะครับคราวนี้เมื่อวานเนี่ยเราคุยกันใน Discord นะครับค่อนข้างดึกเลยถึงเวอร์ชันที่เราเปิดกันในฝั่งของ ARB เมื่อวานผมเปิด ARB ไว้นะครับแล้วก็โฟกัสในการเก็บตัวเวอร์ชัน ARB ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะแล้วตอนที่คุยกับเพื่อนตอนช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยพอร์ตก็บวกไปประมาณ500กว่าเหรียญนะที่เราเทรดให้กับเพื่อนๆดูนะครับพอร์ตนั้นผมใส่เงินไป 1,000 เหรียญนะครับ 1,000 เหรียญซึ่ง ARB เนี่ยที่เราวิเคราะห์นะอยากให้เพื่อนดูนะครับเป็นเคส study เลยว่าเรามองว่าเขาเนี่ยจะมีการฟอร์มตัวนะเรายังไม่เห็นแท่งเมื่อคืนนะเอางี้ก่อนเรายังไม่เห็นแท่งเมื่อคืนนะครับแท่งตรงนี้ที่เราทำการเก็บกันเพราะว่าเราคิดว่าตรงเนี้ยไม่น่าจะหลุดลงมาเพราะถ้าเกิดมันหลุดลงมาเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกว่าเบรกแพทเทิร์นในการปรับตัวขึ้นนะครับว่าเอ้ยจะปรับตัวขึ้นจบ1มาละลง2มาละตรงนี้กำลังขึ้น3นะครับดังนั้นเราก็เบทกับโลนี้ซึ่งมันเบรกทะลุลงมาเว้ยนะครับนี่ก็เลยทำให้โพชชั่นของเราเนี่ยต้องสต็อปลอสนะเบรกตอนคุยกับเพื่อนใน Discord เลยนะครับซึ่งมันลบลงไปเมื่อคืนนะเพื่อนดูว่าตอนที่เราโดนสต็อปลอส ARB เนี่ยดรอปลงไปประมาณ 6% จุดสต็อปลอสอยู่ที่มัน 1.13 กว่านะครับก็ดรอปลงไปประมาณ 6% ได้เนาะจากราคา 6% เนี่ยผมจำได้นะครับแต่มันรูดต่อลงไปอีกสต็อปลอสไปแล้วนะถูกสต็อปลอสไปแล้วรูดต่อลงไป 10% ดังนั้นเนี่ยเปิดผมเปิดมาทีนึงตอนนั้นเข้าห้องน้ำไปก็ลบมา 15% เลยนะครับดังนั้นฟอร์มการปรับตัวขึ้นของ ARB เนี่ยมันถูกเบรกถูกทำลายไปละถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องไม่หลุดนะเส้นเหลืองตรงนี้นะครับที่เราตั้ง stop loss กันไว้นะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงเคส study ในการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าเรารับความเสี่ยงเท่าไหร่ของ position นี้เราก็วางไว้อย่างผม position เนี้ยผมรับความเสี่ยงได้ 1,000 เหรียญที่เรา loss ไปเนี่ย
ในไฟล์เซลล์ผมใส่ไว้กับเพื่อนดูนะครับตัวคริปโตฟิวเจอร์ทำเฟรมเดย์สโนว์บอลในไฟล์เซลล์เนี่ยนะครับผมเดโพซิตเงินเข้าไป 1,000 ใช่ไหมในการเทรดตอนแรก700นะแล้วก็เพิ่มเข้าไปนิดนึงเพื่อที่จะเพิ่มไซส์ในการเทรดของเรานะครับที่ 1,000 เนี่ยเดโพซิตไปเมื่อวันก่อนนะครับก็สะสมเวอร์ชันมาแล้วก็ถูกสอบหลอดเมื่อคืน 1,000 เหรียญนะครับก็หายไปนะตรงนี้เป็นจุดที่เรารับได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำการวางแผนหรือมีการสต็อปลอสไว้แล้วก็ใส่เงินเผื่อไว้นะในการเทรดตรงนี้ลูดปื้นลงมาเนี่ยคือเราโดนอีกเพิ่มอีกนะโดนเพิ่มอีกค่อนข้างเยอะเลยนะช็อตนี้นะครับ 10% เนี่ยที่เราเห็นนะไม้เมื่อวานผมเทรดไป 30,000 ไซส์โพซิชั่นนะ 30,000 เหรียญตรงเนี้ยจะโดนอีก 3,000 ก็คือโดนอีก 100,000 นึงอะแทนที่จะโดน 30,000 ตรงนี้นะแล้วก็จบใช่มั้ยเราจะโดนตรงนี้อีกเครื่องหนึ่งคือ100,000ถ้าเราไม่ได้มีการบริหารจัดการหรือว่าวางขอบเขตในการเทรดที่ชัดเจนไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่มันโดนเทขายเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดหรือคนที่อยู่ในทรัพย์สินเนี่ยก็จะถล่มเทรดถูกไหมถล่มโยนออกมานะครับเฮ้ยแบบไม่เอาแล้วไม่เอาเพราะมันเบรกเงื่อนไขในการปรับตัวขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามัดระวังกันด้วยบริหารจัดการเงินให้ดีก่อนที่จะเข้ามาเทรดนะครับอันนี้ก็พูดถึงเคสซันดี้นะของ ARB เมื่อวานนะฮะคราวนี้ในฝั่งของตัวบางตัวนะที่ดรอปลงมาเยอะอย่างผมเห็นนะอัลฟาเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันพาขึ้นไปเชือดด้านบนนะอันเนี้ยพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรามีการเข้าไปเทรดเล็กๆตอนช่วง 0.12 44ประมาณนี้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะยืนได้แถวโซนนี้นะครับก็เข้าไปเบ็ดอยู่พอหลุดสต็อปลอสแล้วก็สต็อปลอสไปตอนนี้เราไม่ได้เทรดอะไรแล้วนะครับตอนนั้นผมก็ได้เตือนเพื่อนในกลุ่มไว้ว่าเรามันระวังกันด้วยถ้ามันดรอปลงมาเล่นโซนเดิมนะถือว่าไม่ค่อยโอเคละมันไม่ควรลงมาเล่นโซนเดิมนะครับตัวพวกนี้เรามันระวังกันด้วยนะแล้วก็มี OP นะที่ดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็หลุดไหมยังไม่หลุดอ่ะหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วก็ดู RSI ประกอบว่าเฮ้ยตอนนี้RSI มันยื้อลงมาด้านล่างแบบฉีกลงมาเลยอะนะครับดังนั้นเนี่ยแรงในการปรับตัวลงต่อก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเรามันระวังกันด้วยคราวนี้ในฝั่งของ VC มาดูแบบลึกๆกันนิดนึงว่าไอตัวขา C ตรงเนี้ยเคสที่เรามองว่าน่าจะเป็นเคสเนี้ยเอาอยู่หรือเปล่านะเอาอยู่หรือเปล่ามาดูในทางเฟรมเล็กๆนะครับเพื่อนๆอย่าง4ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณอะไรให้เราเห็นบ้างนะผมดูลึกๆให้เพื่อนๆดูตอนนี้ RSI ก็ฉีกลงมาใช่มั้ยดังนั้นตรงนี้มีโอกาสที่จะลูดลงต่อได้นะครับในทางเฟรม3ชั่วโมงอ่ะดูซิมีสัญญาณdivergence ได้เห็นเล็กๆราคา new low RSI new low เล็กๆเห็นมั้ยก็เลยมีแรงยื้อกลับขึ้นมาตอนนี้ต้องรอดูว่าจะยื้อกลับไปยืนบนเส้นค่าเฉลี่ยได้หรือเปล่าอันนี้3ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงไม่มีเลยฉีกลงมาเห็นมั้ย RSI ทํา new low มาเรื่อยๆนะครับ2ชั่วโมงยังไม่มี1ชั่วโมงดูซิ1ชั่วโมงมีเห็นมั้ยมี divergence ได้เห็นต้องดูว่า1ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงเนี่ยมีการกลับไปยืนได้หรือเปล่า2 time frame นี้นะครับ time frame เล็กๆเป็นไงบ้าง30นาทีก็มีการกลับไปยืนแต่ก็โดนเทขายลงมาเห็นไหมมียืนได้อยู่นิดนึงนะก็พอที่จะลุ้นว่าแถวๆนี้จะเอาอยู่ไหมนะไอโลเนี้ยนะครับ27จะเอาอยู่ไหมก็ต้องรอดูนะเพราะว่ามีไดเวอร์เจนต์ให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอมันเบรกอ่ะผมว่าสิ่งที่ควรจะต้องเป็นในการที่จะปรับตัวสวิงนะขึ้นจาก C ไป D เนี่ย ABC เราอยู่ในเวฟ C ถูกไหมขึ้นไป D ให้ได้เนี่ยต้องเบรกครับประมาณ278นะครับ281เนี่ยขึ้นไปยืนนะฮะแต่ถ้าเกิดบิตคอยน์กลับไปยืนเนี่ยถ้าเราลองไปดู ARB นะโอกาสในการที่จะกลับไปยืนมีน้อยมากนะครับไอจุดที่มันเบรกลงมาเนี่ยต่อให้มันกลับไปยืนได้นะก็ไม่น่าเทรดละเพราะว่าการฟอร์มตัวของกราฟเขาเนี่ยเป๋ไปแล้วนะครับ RSI ก็ฉีกลงมาละเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปหลงกลนะเฮ้ยเราต้องกลับไปเทรดเรารอมันกลับไปยืนได้ดีๆก่อนหรือว่ากลับไปฟอร์มกราฟดีๆก่อนค่อยเทรดนะครับอย่าไปฝืนมันคราวนี้การเรคคอร์ดตัวไฟเซลเราก็เรคคอร์ดไปละนะครับในฝั่งของการ DCA นะเรามาดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากรอบล่างสุดนะที่เราได้มีการ DCA ได้มีการเปิดกริดไว้ของบอทนะครับก็คือแถวประมาณ24,000ตอนนี้ยังไม่ดรอปมาถึง24,000ถูกไหมดังนั้นตัวบอทของเราเนี่ยวิวออนว่าตอนนี้เป็นยังไงสภาพนะครับสภาพตัวกริดบอทของเราเนี่ยวางไว้ล่าสุดมานี้ช็อต ARB ช็อต BC มาได้ก็ดึงเงินออกมานะครับใส่กริดไว้นะครับดูหน่อยว่ามี profit เกิดขึ้นไหมยังไม่มีนะเพราะว่าตลาดมันดรอปลงเรื่อยๆนะนี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับยังไม่สามารถเก็บระยะให้เราได้นะครับก็เดี๋ยวรอตลาดถ้ามันขึ้นไปจาก C เป็นขาดีได้เนี่ยพวกนี้ที่มันรวบๆมาเนี่ยก็จะสามารถกลับขึ้นไปเล่นในโซนได้นะครับอันนี้ก็เป็น
ตัวกริดนะที่เราได้มีการเปิดไว้เอาตัวโปรฟิตมาเปิดไว้นะครับคราวนี้เพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปแจมในฝั่งของตัว OKEX Signal OKEX Community ต่างๆที่เราคุยกันเมื่อวานเราคุยกันในห้อง OKEX Member Private ตรงนี้นะครับก็คุยกันค่อนข้างนานเลยเมื่อวานเนี่ยเพื่อนๆเข้ามานั่งคุยกันมันเกือบ50ท่านตอนที่เราเปิดโพซิชั่นไว้ใช่มั้ยก็บวกขึ้นไป500เหรียญแล้วก็โดนกดลงมานะครับหลังจากที่มันเริ่มหลุดไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะในฝั่ง ARB แล้วก็ตลาดก็โดนดัมลงมาด้วยนะครับทำให้ลงไปจุดซอฟลอดของเรานะครับเพื่อนๆก็เข้าไปแจมกันได้สามารถเข้ามานะแจ้ง UID นะครับในนี้นะพิมพ์ UID ทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวน้องก็จะให้ยศสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel นะครับตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าไปในห้อง OK Signal ได้ด้วยรวมถึงลุ้นรับรางวัลนะครับของจากทางฝั่งรองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อฮู้ดนะครับแล้วก็ของอื่นที่เดี๋ยวผมกำลังจะทำแก้วน้ำเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปแจมกันแล้วกันล่าสุดการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับบิตคอยน์ก็หลุด 28,000 เหรียญลงมาแล้วนะต้องดูว่าขา A นะครับ 27,000 เนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่เนี่ยก็จะกลายเป็น C fail ใช่ไหมที่มันเบรกทะลุนะครับลงมาอาจจะมีการปรับตัวลงลึกได้นะครับตรงนี้เพื่อนต้องบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วก็วางจุดสต็อปลอสกันให้ดีนะครับถ้าเกิดจะเทรดในกรอบนี้นะในฝั่ง Altcoin นะครับก็โดนเทขายกันยกแผงเลยหนึ่งในนั้นคือ ARB ของเรานะครับที่เทรดกันเมื่อคืนคุยกันใน Discord นะว่าเฮ้ยจุดสต็อปลอสอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่สต็อปลอสนะครับโดนลูดลงไปอีก 10% นะเหนื่อยเลยนะครับโพซิชั่นนั้นเนี่ยอาจจะโดนเป็นแสนเลยนะครับแต่เมื่อวานโดนไป 1,000 เหรียญก็ยังโอเคบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ก่อนนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ